สวัสดีครับผมลาเต้บอยนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดซองนะครับผมสำหรับการ์ดพลังน้ำวันพีชนะฮะของขนมคาบี้นะฮะเอบิเซนนะครับผมก็เหมือนเดิมฮะเดี๋ยวผมจะมาเปิด10ซองนะฮะเริ่มกันเลยนะซองแรกโอ้ซาโบครับผมใบที่18ฮะลูฟี่ครับผมใบที่ A23ฮะรู้สึกว่าใบนี้จะมีแล้วนะครับโว้โคลาซอนครับผมใบที่ A29ครับใบนี้รู้สึกว่ายังไม่เคยได้ฮะโอ้บรู๊คครับผมใบนี้ได้มาแล้วนะครับโว้บรู๊คครับผมใบใหม่ครับ A30นะฮะโอ้โทนี่โทนี่ชอปเปอร์ครับผม A36ฮะเหมือนใบนี้จะมีแล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดซาโบครับผม A22ฮะเฮ้ยเหมือนจะมีแล้วนะใบนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวผมเช็คดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นซองอีก2ซองครับเกือบหมดแล้วโว้ชูก้าครับผมเบอร์ A12ครับชูการ์นี่ก็คนชอบเยอะเหมือนกันนะในเรื่องรอบนี้ซ้ำน้อยฮะโอ้ลูฟี่ครับผม A01ครับรอบนี้เป็นขอบเหลืองนะขอบเหลืองซองสุดท้ายครับผมว้าวโซโลครับผมโลโลโนอาโซโลเบอร์ A56ครับก็
มาดูกันนะว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คสักครู่นะฮะว่าผมซ้อนไปไหนบ้างโอเคครับผมสรุปใบที่ใบใหม่นะครับเท่ากับว่ารอบนี้เราได้ใบใหม่มา5ใบนะครับผมนี่นะฮะก็ดูกันอีกรอบแล้วกันฮะใบแรกเป็นเบอร์ A30ครับผมบรุ๊คโคราซอนนะครับซาโบแล้วก็ซูก้านะครับใบสุดท้ายก็โรโรโนอาโซโลนะครับผมตามนี้นะฮะสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยมีโบนัสนิดหน่อยครับพอดีทางแคมปัสนะครับผมมีแคมเปญใหม่เป็นการ์ดพลังเหมือนกันนะครับเป็นของแถมการ์ดพลังนะฮะจาก Transformer ครับผม The Last Knight นะฮะก็เลยผมก็เลยลองซื้อมาซองหนึ่งครับผมราคา10บาทนะฮะใน1ซองในราคา10บาทแถมการ์ดพลัง2ใบนะครับผมก็เปิดไปแล้วใบหนึ่งซึ่งมาดูกันนะว่าเป็นยังไงบ้างด้านหลังเนี่ยเป็นสีดำด้าเอ้ยเป็นสีด้านนะครับเป็นแบบด้านๆนะฮะซึ่งจะไม่เหมือนกับวันพีชที่มันจะแบบเงาๆนะฮะสังเกตดีๆนะฮะของวันพีชมันจะเงาๆนะครับแต่อันนี้เป็นสีด้านนะครับด้านหน้าครับผมเป็นลายแบบไม่มีขอบครับเป็นลายแบบลายเต็มเลยฮะลายเต็มการ์ดนะครับผมใบที่ผมได้นี่เป็นดิฟนะฮะโอเคมันมีเล่นสีเหมือนกันนะฮะดูสังเกตดีนะฮะผมจะแบบสะท้อนกับเงานะครับผมเห็นไหมคือการ์ดมันไม่ได้เลอะไม่ได้เลอะอะไรนะครับมันเป็นเหมือนเล่นเงาอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าเหมือนกันว่าเขาเรียกว่าอะไรนะฮะอย่างเงี้ยฮะคือแบบมันจะเป็นเงาๆเฉพาะตรงที่เป็นรูปนะครับสังเกตดีตรงตัวเลขก็มีนะครับเป็นเงาๆให้ความรู้สึกเหมือนมันนูนขึ้นมานะแต่จริงๆมันไม่ได้นูนนะครับจริงๆมันไม่ได้ดูนะครับแต่มันเว้าลงไปนะครับผมมันเว้าลงไปถ้าสังเกตดีๆนะฮะประมาณนี้นะครับผมซึ่งอีกใบหนึ่งเดี๋ยวผมก็ขอเปิดเลยแล้วกันนะครับมาลองดูกันว่าจะเป็นไงซองนี้ไม่ค่อยโอเคเว้ยแม่งทำการ์ดแบบเสียดูดิปกติเสียไปหน่อยนึงฮะตรงนี้เหมือนมันพลาสติกมันเหลวละลายไปกับการ์ดอะฮะพลาสติกซองฮะโอ้แย่แย่อันนี้แย่ครับแต่ผมก็ไม่คิดอะไรมากนะเพราะว่าเดี๋ยวคงได้ซ้ำอีกเยอะๆนะฮะก็ไม่เสียดายอะไรเท่าไหร่ใบที่ผมได้เป็นคอสแอร์นะครับคอสแอร์นี่ฮะเท่ากับว่าใบที่ได้มาก็2ใบนี้ครับผมมือผมสั่นนิดนึงนะก็ประมาณนี้ฮะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะครับวันนี้ก็เอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับว่าจะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับอะไรนะฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็มันจะเป็นงานในเหล็กของผมนั่นแหละต่างๆนะครับพวกของสะสมอะไรเงี้ยเอามาให้ดูกันนะครับโอเค
ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะฮะอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ